มาฟังประวัติครับทางด้านมุมแดงครับเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจเหมียววันนี้มาในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ชื่อจริงครับไพฑูรย์พรหมภักดีเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับอายุ24ปีครับอยู่บ้านเลขที่122ครับตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหัวหน้าคณะครับยอดชายจันทรกามณีผู้จัดการครับคุณรัตนาจันทรกามณีหรือว่าเจเหมียวครับปัจจุบันครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจเหมียวครับจังหวัดพิจิตรฟอร์มหลังนั้นชนะคะแนนครับชิงชัยสมชายลูกชิ้นพอลอชนะคะแนนจมูกเพชรสิทธิ์ชาญชนะและล่าสุดแพ้คะแนนทองแท่งเมืองสีมาในขณะที่ทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดเพชรเอกท่าเสารวมยางวันนี้มาในพิกัดน้ำหนักเท่ากันครับ135ปอนด์ชื่อนายวาทศินครับจินดาสีเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2538ปัจจุบันอายุ20ปีเป็นคนตำบลจอมพระครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์วันหน้าคณะครับคุณปัญญาสุกรัมครับผู้จัดการครับคุณยงยุทธคงมั่นหรือว่าเสียยุทธท่าเสารวมยางสามฟอร์มหลังสุดครับชนะคะแนนเพชรศรีนินครับสวนอาหารปีกไม้แพ้รุ่งแสงตะวันครับสิทธิ์เอาบุญชอบนะครับแล้วก็แพ้นินสยามต่อเป้าเปลี่ยนทรัพย์นะครับกับทางสถานีทีวีดิจิตอลนาว20โมงเราก็ขอต้อนรับด้วยละกันนะครับสื่อจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น ANN หรือว่า Asia News New World นะครับรวมไปถึงสื่อจากฮ่องกงนะครับ China Daily สื่อจากมาเลเซียนะครับขอต้อนรับนะครับ The Starสื่อจากฟิลิปปินส์ครับเอ็มกัวเลอร์นะครับจากเนปาลก็มีการมันดุโพสต์นะครับปากีสถานเป็นหนังสือดาวนะครับแล้วก็อินเดียเป็นอินดูกัสตะขออภัยครับอินดูสการถามนั่นเองนะครับขอต้อนรับด้วยแล้วกันนะวันนี้สื่อมาจากหลายประเทศนะครับพี่น้องติดตามชมเกมเลยทางด้านฝ่ายแรกขึ้นมาต่อบางคนครับหนุ่มน้อยสิทธิ์เจ้เหมียวน้ำเงินนี่ฉายาพันหัวครอกครับหรือว่าพันมะม่วงหิมะพานเอาละครับสิทธิ์มีครูเดี๋ยวรู้ครับระหว่างพิจิตรกับอุตรดิตถ์ดูทรงมวยแล้วก็ดูรูปร่างการฟิตซ้อมส่วนสัดส่วนเกินของกล้ามเนื้อนี่หาดูได้ยากครับก็เรียกว่าซ้อมมาดีเพราะว่ารู้ก่อนล่วงหน้าในรายการถ่ายทอดสดของวรรณอุทยานเมืองเก่ารอยกระทงปีนี้ของสุโขทัยครับเข้าล็อกรวบเกาะจังหวะครับตีไม่ได้ครับจับเราไม่ตีกรรมการเบรกเลยครับกรรมการธนภัทรเสือแก้วครับกรรมการผู้ห้ามวันนี้ครับคู่นี้ครับอาจารย์ธนภัทรเสือแก้วนะครับนี่ก็มาตรฐานนะครับเรื่องการตัดสินนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องการห้ามบนเวทีเราวันนี้นี่ได้รับความนุเคราะห์จากปุ๋ยยูเรียตรานกปากหางด้วยนะเรื่องเสื้อผ้าขึ้นตัดสินวันนี้ของกรรมการทั้งชุดเลยขอบคุณด้วยนะครับปุ๋ยยูเรียตรานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพไม่เดโมวันนี้เจ้าตัวก็จะเดินทางมาเหมือนกันนะแต่ว่าติดภารกิจครับที่บ้านรักคำสิทธิ์ติดภารกิจใช่ไม่ฉะนั้นนี่มาอีกแน่นอนครับมาแน่นอนมาแน่นอนครับไม่ง่ายซะแล้วครับเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจ้าเหมียววันนี้เพราะว่ายอดเพชรเอกนี่หลังจากที่รู้ก่อนร่วงหน้านี่ซ้อมมาเปี้ยเลยครับการทีมงานของท่าเสารวมยางจากจังหวัดอุตรดิตถ์สังเกตที่ร่างกายครับของนักมวยทั้งคู่นะปริยะนะครับแล้ววันนี้มาเต็มพิกัดครับ135ปอนด์ถีบซ้ายครับขยับมองดูจะเดินเร็วออกเร็วครับตาของเพชรไพฑูรย์ในขณะที่ยอดเพชรเอกนั้นแกรัดกุมจริงๆครับวันนี้ต้องยอมรับว่ามาไฟนี้ของตาหน้ายอดเพชรเอกถ้าสาวรวมยางนี่ซ้อมดีทักษะเส้นมวยไอ้เข้าร็อกแยกเอาละครับยกแรงเท่านั้นนะครับของมวยคู่นี้แดงครับเพชรไพฑูรย์น้ำเงินครับยอดเพชรเอกแข้งมาแหมซ้ายมาแล้วครับซ้ายยาวซ้ายยาวของยอดเพชรเอกมาแล้วเพชรไพฑูรย์ขยับฟิตเดียวร่างกายเปี๊ยะด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้พอรู้ว่ามีแรงกันถ่ายทอดสดวันนี้นี่บอกเลยครับว่าฟิตเกินร้อยขยับเปิดเกมเดินเข้าหาครับเพชรไพฑูรย์ยอดเพชรเอกมีทีมช้างใหญ่ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนะตอนนี้มาอยู่กับเพชรเสื้อของสียุทธท่าเสารวมยางครับของจังหวัดอุตรดิตถ์ประกบแล้วครับเริ่มเกาะตีครับยอดเพชรเอกแหมเลยละตีครับตีบทตีเลยไปเรื่อยครับตอนนี้
แยกครับแยกเอาละครับหมดยกที่1ครับพักกันสักครู่เดียวครับเฮ้ยยัยเฮ้ยนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนทั่วโลก D-Stone Move the World ถ้าอยากบินฟรีไม่อั้นแบบนี้แค่ใช้บริการ AIS Roaming ในต่างประเทศที่มาพร้อมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาทลุ้นรับสิทธิ์บินฟรีไม่อั้นทั้งปีกับ AIS ได้เลยวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559มันคมคมเท้าชัดชัดเขาสอบจัดหนักกีฬาปวยไทยกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันต่อนะครับผมจะเลือกศึกมวยไทยต้อนรับไทยเดอะฮีโร่นะครับคู่ที่4ของรายการเราแล้วนะครับก็ยังคงความมันความร้าวใจความดุเดือดไว้อยู่กับโปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรนะครับเอาละครับมาดูรูปเกมการชกในยกที่4กันยกคู่ที่4กันต่อครับครับมาดูคู่ที่4ครับเกมการชกในยกที่2แดงครับเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจมิลน้ำเงินครับยอดเพชรเองข้าเสากรมยางแหมเอาละครับเพชรไพฑูรย์เดินเข้าหาเลยครับเอาเลยครับแข้งมาว่าไงครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอ้กลับมาดูสิทธิ์ลักของเสียยุทธท่าสาวรวมยางกับเจ๊หมวยครับส่งเอาทางด้านน้ำเงินวันนี้ขึ้นประทะกับเพชรไพฑูรย์ขยับเข้าหาตบด้วยซ้ายกับเพชรไพฑูรย์จริงมัดยิงซ้ายขวาหลุดครับได้เอาแล้วครับทีมงานเจ๊เมียวครับกับทีมงานเจ๊หมวยสองเจ๊วันนี้เอาครับดาบเสียบทีนึงยอดเพชรเอกพอได้พยายามกอดนะครับไปตีไข่ไล่แขนตียอดเพชรเอกเพชรไพฑูรย์ดันดันแยกครับแยกมาถึงยกที่2ครับเตรียมนายเริ่มจะคมชัดลึกแล้วครับทั้งคู่เอาตบด้วยซ้ายครับยิงมาถึง2โอ้โหจังหวะเกมเปิดกว้างครับเปิดหน้าครับตัวของยอดเพชรเอกเด้งซ้ายตีเพชรไพฑูรย์รวบติดที่มุมกลางครับแยกมากลางเวทีนี่ครับคู่นี้น่ากินน่าติดตามครับอาวุธหนักๆกับข่าวแหลมๆขยับเดินเข้าหาก็เปิดเกมเพชรไพฑูรย์ยอดเพชรเองเดี๋ยวรู้ครับระหว่างเจ๊เหมียวกับเจ๊หมวยครับเสียบยอดเพชรเอกล็อกกงเสียบเอ้าปิดหักมารูปกระตุกเสียวกับร่างเพชรไพฑูรย์ครับแต่ยังไม่เสียทรงเท่าไหร่ครับตอนของยอดเพชรเอกโอ้โหยกที่2ในเกมเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดตั้งแต่ยกที่2ครับน่าคิดน่าติดตามครับมวยคุณโอ้โหครับจะขึ้นใกล้คอครับแต่ยังติดครับยอดเพชรเอกเพชรไพฑูรย์นี่ยังสวมหมวกกันน็อกแน่นครับเมื่อคู่นี้พอได้พยายามตียอดเพชรเอกเพชรไพฑูรย์ว่าไงหักเหลี่ยมล้มลงไปครับเจอลูกเหลี่ยมของเพชรไพฑูรย์เข้าไปแล้วครับยอดเพชรเอกเสียเหลี่ยมเสียทรงครับขยับเดินเข้าหาต่อเนื่องแข้งซ้ายครับยอดเพชรเอกหีมท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดของช่องนาวทีวีครับ26มานี่เป็นสัญจรมาที่วรรณอุทยานเมืองเก่าสุโขทัยครับงานลอยกระทงปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยขอบคุณป๋าชุนเกียรติเพชรพร้อมด้วยน้องเดียเกียรติเพชรและทีมงานครับเวทีจักราศิมันแดงครับพนักท่านสมศักดิ์เทพสุทินด้วยนะครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวครับเฮ้ยยัยเฮ้ยนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนทุกครั้งที่ได้รับบิลค่าไฟคุณก็คิดถึงวิธีที่จะประหยัดไม่ใช่อย่างนี้แค่เปลี่ยนมาใช้หลอด Philips LED นี่แหละวิธีง่ายๆประหยัดมากกว่าเคยเปลี่ยนวันนี้ประหยัดทันที Innovation and New Philips
ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณก็สู่การรับสดกันต่อนะครับกับชนเลือกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับยังอยู่กันในคู่ที่4ของรายการเราอยู่กับเพชรทูลสิทธิ์เจ้เหมียวนะครับพิกัด135ปอนด์ในฝ่ายแดงเจอกับยอดเพชรเอกท่าเสารวมยางนั่นเองนะครับคู่นี้ก็โชว์กันได้ดูเดือดเผ็ดมันนะครับไม่แพ้กับ3คู่ที่ผ่านมานะครับอ่ะมาดูกันต่อครับว่ากันต่อครับในยกที่3ความมันวันนี้ครับช่องนาวทีวีจัดให้โดยปราชุดเกียรติเพชรเพชรไพฑูรย์แดงยอดเพชรเอกน้ำเงินเอาละครับเข้าขยันดีกว่าใครพยายามจะใช้เหลี่ยมใช้โซ่ครับแหมเบอร์ตะกูนี้เพชรไพฑูรย์พยายามครับจ้องมาติดตามยกที่3ครับครึ่งทางครับของมวยคู่นี้ระวังเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจ้เหมียวกับยอดเพชรเอกท่าเสาลมยางครับของเจ้หมวยครับเจ้เหมียวกับเจ้หมวยครับวันนี้มีหมวยดีๆครับต้องมานำเสนอก่อนได้พยายามตีครับยอดเพชรเอกพยายามเข้าหาครับยอดเพชรเอกท่าเสาลมยางมาเพชรไพฑูรย์ไม่หนีครับตั้งรับตั้งรับขยับเดินจิ้มมัดโอ้โหปะทะครับปัดกับแข้งครับท่านผู้ชมเผลอๆมีนับมีนับมีนับให้เห็นครับมวยคู่นี้อ้าวโดนแล้วครับพูดไม่ทันครับครับโดนแล้วครับเริ่มบัดเริ่มมาแล้วครับเพชรไพฑูรย์ยอดเพชรเอกว่ายังไงแบกขืนด้วยแข้งซ้ายพยายามเปิดเกมเพชรไพฑูรย์ยอดเพชรเอกพยายามจะยิงมาครับขวางเดินตีแข้งคืนมาครับเพชรไพฑูรย์บัดมาเทียบยอดเพชรเอกเพชรไพฑูรย์ตีเทียบยอดเพชรเอกเทียบคืนไม่การเพชรไพฑูรย์ยอดเพชรเอกคืนก็แบกกระโจนเข่าลอยเข้าสายตีแยกครับแยกมาดูคู่นี้แล้วคุ้มเลยครับชมฟรีแล้วชมคุ้มแข้งขวาอีกทีครับเพชรไพฑูรย์ขยับยอดเพชรเอกแข้งซ้ายเสียบคืนเอาเสียบโต้คนละทีเรียบครับขวางเสียบตีวัดความแข็งแกร่งวัดถึงหัวจิตหัวใจแล้วครับคู่นี้แม่บอกเลยว่าคู่นี้นี่ไขยุบไขย่นแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับทั้งเพชรไพฑูรย์ทั้งยอดเพชรเอกเล่นของหนักของแรงยกนี้ยกที่3ซะด้วยครับครึ่งทางของความมันเมื่อพื้นผ้าใบหมดจบครับหมดจบพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเดินกลับมาครับเฮ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนโอ้ยของมันได้ยังถามทุกร้านแล้วตั้งแต่อดีตยานาคตเหลือร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยแล้วมันจะมีไหมเนี่ยจะไม่รู้เหรอก็จะเอาของตั้งเยอะแยะเนี่ยเอาไรเหล็กหมื่นตันปูนหมื่นตันน่ะมีไหมมีมีอ่ะแล้วเฟอร์นิเจอร์ครับราคาถูกครบถูกดีที่ดูโฮม1746มีบริการส่งข้ามมิติไหมมิติเราส่งทั่วไทยพี่ข้ามมิติมีไหมกลับบ้านที่อยากแล้วทั่วโลก D-Stone Move the worldเข้าสู่การตัดสอดกันต่อนะครับคู่ที่4ยกที่4เนี่ยว่ายังถือว่ามีความมันความร้อนใจสุดยอดนะครับนับถือหัวจิตหัวใจของนักมวยทั้งคู่เลยครับเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจ้เหมียวในฝ่ายแดงครับพิกัด135ปอนด์เจอกับยอดเพชรเอกท่าเสารวมยางนะฮะ
อ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับในยกที่การฝากชมการแข่งขันศึกมวยไทยพันแท้สัญจรครับวันที่12ธันวาคมนี้ที่จะถึงเนี่ยครับที่สนามมวยเจ้าข่าวที่ว่าการอำเภอจตุรพัฒน์พิมานครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็ชมผ่านศึกอัดกับพลังชัยเพชรมะกอกคนเดียนกีฬาโคราชกับสวยงามผู้พันม่วงกุมารเงินลูกมะขามหวานอัดกับเพชรสำรองสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์และฤทธิ์เทวดาสอนิพาพรเจอกับแสงสถานพีเคแสนชัยมวยไทยครับเอาละครับมาติดตามความมันกันในยกที่4แดงก็เพชรไพฑูรย์น้ำเงินยอดเพชรเอกแต่ยกนี้ของหนักของแรงครับเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างครับยอดเพชรเอกก็วันพรุ่งนี้นี่เกียรติเพชรไปอีกแล้วครับไปที่อบจ.แม่ฮ่องสอนครับไปกันนะครับวันพรุ่งนี้ลอยกระทงที่แม่ฮ่องสอนครับไปดูคู่นำรายการอย่างปิ่นเพชรสิทธิ์ใจแดงอัดกับรักเกียรติอิมเมนต์แอร์และกูสอนสอนทองสอยิ่งเจริญอาจารย์คำสุดท้านฟ้าอิมเมนต์แอร์ครับเป็นผู้นำรายการวันพรุ่งนี้ครับที่อบจ.แม่ฮ่องสอนครับของเกียรติเพชรครับผมเอาละครับเกมยกนี้นี่ยอดเพชรเอกเป็นฝ่ายเปิดเกมครับจังหวะนี้แม่ครับเจอเหลี่ยมครับของเพชรไพฑูรย์ค่อยๆลุกขึ้นมายอดเพชรเอกนะครับเพชรไพฑูรย์ขยับยิงหมัดแล้วเสียบยอดเพชรเอกโต้ไหลแล้วตีพยายามจะเอาเหลี่ยมออกทรงครับเพชรไพฑูรย์ยอดเพชรเอกตียอดเพชรไพฑูรย์ก็โต้ครับแม่จังหวะนี้เหลี่ยมครับแต่ยังไม่ลงกระโจนเข่าลอยมาครับยอดเพชรเอกแม่วันนี้สู้เข่ากันแล้วสนุกเลยครับแต่จังหวะสุดท้ายครับเป็นยอดเพชรเอกที่เสียหลักล้มลงไปโอ้โหคู่นี้ดูกันถึงอันท้ายแล้วครับเสียบเสียบเด้งขวาตีครับเสียบตับไตไส้พุงเจียมจีขอบกระด้งอยู่ยากครับอย่างนี้เครื่องในสะเทือนแน่ครับเดินตบแข้งรับตัวเสียบเสียบแหมเล่นตั้งกำแพงคาไว้เลยครับเพชรไพฑูรย์ยังเดินอยู่ครับยอดเพชรเอกยกที่4เขาบอกว่าสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งรีบนับศพทหารกันแหมเอาครับว่าไงยิงมันคนละทีได้มันตีเสียบคาไว้เพชรไพฑูรย์เกิดอะไรขึ้นครับเอาละครับเกิดอะไรขึ้นครับอะไรกระเด็นออกมาเสียงเฮเสียงฮาล้อสนามเริ่มมีมาแล้วครับโอ้โหครับเปิดเกมเดินยอดเพชรเอกหมดยกครับหมดยกครับเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่ครับครับเฮ้ยยัยนี่เฮ้ยนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำทีวีสี่ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนโอ้ยไม่จบตัวอะไรไว้ใจใครไม่ได้ให้วาตาชิเฝ้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยเทคโนโลยีจากเรากล้องวงจรปิดวาตาชิคมจัดชัดจริงนี่คือเรื่องจริงมันจะบอกอุ้ยตาล็อกปากห่างพิสูจน์ได้ของเขาจริงจริงจริงมันคมคมเท้าชักชันเขาสอนจัดหนักกีฬามวยไทยชักชันศึกมวยไทยเดอะฮีโร่ครับผมครับจากเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดครับของคู่มวยวันนี้ครับยกสุดท้ายครับต่อไปนี้ก็ฝากรายการศึกมวยไทยพันแท้สัญจรครับวันที่18ธันวาคมเนี่ยครับที่สนามมวยเจ้าคราวหน้าอาคารสภาเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีคู่มวยนำรายการอย่างนี้ครับยอดอาคมสอสุริยาอัดกับเรียวภายอสนิทพันธ์แสนเก่งกีฬาสปอร์ตเจอกับประกายเพชรนิติสมุยปิ่นเพชรสิทธิ์แจ้แดงกับยอดวันดีนิติสมุยและสีมนุษย์สอสุริยาเจอกับแรมพาดสจเปียกอุทัยครับน่าติดตามชมนะครับ18ธันวาคมนี้ครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเอาละครับติดตามเกมการชกยกสุดท้ายมีอะไรใส่ให้หมดครับแดงครับเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจ้เหมียวแล้วเงินกับยอดเพชรเอกข้าเสารวมยางเอาครับ
แม่เกาะแล้วตีบต่างฝ่ายต่างมีด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เอาเลยครับทิ้งนำกันแล้วนะครับพี่ธนูวันนี้ขาเล็กขาใหญ่ขาจรขาโจขาประจำขาขาวขาลายมากันครบทุกสำนักครับที่สนามมวยชั่วคราววันอุทยานเมืองเก่าสุโขทัยมาฟังพร้อมไปด้วยผู้ฝูงชนจริงๆครับแล้วบนเวทีนี้ก็ยังไม่หยุดครับยกที่5ยกสุดท้ายครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับต่อไปนี้ครับและคู่นี้เป็นการถ่ายทอดสดคู่สุดท้ายของการเชิดด้วยครับในวันนี้ปีนี้ก็ฝากการมวยมันศึกมวยมันวันลอยกระทงครับที่หัวสะพานบ้านปากกล้วยตำบลคุ้งตะพาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังเด็ดครับกับท่านกำนันไพฑูรย์พรหมน้อยครับวันพรุ่งนี้ครับที่มาของเชิดมูลตรังเด็ดเอาแล้วครับพี่น้องยกสุดท้ายต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองต้องคว้าชัยแต่กรรมการบอกยังไม่พอครับเมืองพลมีแต่บางครั้งเมืองพออาจจะยังไม่มีก็ได้โอ้ดูเรียมดูจังหวะเพชรไพฑูรย์ก็ไม่เข้าทางด้านยอดเพชรเอกขยับเดินซ้ายแข้งเอาเสียบรวบปิดตีโอ้ครับวันนี้เกมการออกอาวุธของมวยคู่นี้เป็นตกที่กรรมการ3ท่านแล้วครับพันจากาศเอกอัศดาวุฒิพิดาวันสมศักดิ์ศรีทองและนครศรีจิ๋วครับบนเวทีท่านอาจารย์ธนภัทรเสือแก้วเอาละครับเข้าสู่อนันตสัญญาณช่วงโค้งสุดท้ายเอาละครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่มั่นใจด้วยกันกับทั้งเพชรไพฑูรย์และยี่ห้อเพชรเอกยี่ห้อเกียรติเพชรครับนี่แหละครับยี่ห้อเกียรติเพชรป๋าชุนพร้อมทีมงานสุดยอดครับวันนี้สะเทือนลั่นไปยังทั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไปแล้วครับรายการมวยวันนี้ถ่ายทอดสดช่องนาวทีวี26โอ้โหวันนี้ผู้บรรยายว่าเสียดายเวลาที่เหลือครับเสียดายเวลาที่เหลือแม่จะเสียดายไม่ได้คนละช็อต2ช็อตบอกยังไม่พอครับนี่แหละครับความมันแม่สงครามยังไม่สงบบอกว่าจะเพิ่งรีบนับศพทหารครับโอ้บนเวทีพอนะครับตอนนี้บนยกสุดท้ายพอดียกสุดท้ายรอการชูมือยังไปทางการเดี๋ยวรอผลการตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านครับรับใบแรกจากสมศักดิ์ศรีทองครับใบที่2จากนครศรีจิ๋วและใบสุดท้ายจากท่านพันจากาศเอกอัศราวุฒิพิรานไปไหนครับท่านผู้ชมน้ำเงินยอดเพชรเอกท่าเสารวมยางของเจ๊หมวยเสียยุทธครับเดอะวินเนอร์ไปเลยครับ